ขบวนด่วนที่83นะครับจอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีบ้านโป่งนะครับสำหรับขบวนด่วนที่83นะครับต้นทางตรังนะครับต้นทางกรุงเทพนะครับปลายทางตรังนะครับต้องขออภัยเพื่อนๆ นะครับมีสินค้าลงด้วยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับออกเดินทางต่อนะครับสำหรับขบวนรถเส้นนี้มาออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีเพชรบุรีหัวหินเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับตู้ท้ายนี่เป็นปรับอากาศชั้น1นะครับห้อยมาท้ายสุดนะครับ1คันนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องประดุก Channel ครับ